สวัสดีครับซูนิโจทราเวลชาแนลนะครับนี่ครับก็กุ้งใหญ่นะครับซึ่งตัวเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็แช่ฟิตไว้นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะวันนี้ก็เลยพอดีคุณเล็กเขาอยู่บ้านก็เลยมีโอกาสได้ทํานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําแกงส้มนะฮะแกงส้มปูไข่แล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปด้วยนะครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าไหนๆก็ทําแล้วรู้จะทำเมนูอื่นเดี๋ยวเรามาดูแกงส้มปูไข่ก่อนนะครับนี่เมื่อวานโอ้มีไข่จริงด้วยสันนิษฐานว่ามีไข่จริงด้วยครับบางแสนนะครับโอ้โหมาดูไข่ก่อนนะไข่เหลืองเลยนี่ไข่เหลืองนี่โอ้โหหลังจากที่ชุดที่แล้วได้ปูมาแต่ไม่ไข่ครับวันนี้ไข่เหลืองอ่อยเลยครับนี่ครับติดกระดองเลยนะนี่ครับโอ้โหยอดเลยครับปูไข่เยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อกุ้งไปด้วยนะต้องรอให้น้ำเดือดนิดนึงนะครับรอน้ำเดือดก่อนนะครับกุ้งเราก็ต้องแกะก่อนนะดองมีตะไคร้นะนี่เลยหูใส่หน่อไม้ดองด้วยนะครับวันนี้นี่ใส่หน่อไม้ดองมาก่อนนะครับนี่เลยครับน่ากินมากเลยพอดีเป็นหน่อไม้ดองจากเมืองกาญนะฮะซื้อมานานแล้วนะครับพอกินปูต้องกินตัวเมียถึงจะดีนะครับบางทีมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราได้กินไข่มันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าปูตัวผู้เนี่ยเราดูได้ครับโอ้ยนะดูก็คือเราจะดูตรงที่รังไข่ตรงท้องมันนะฮะถ้าเป็นตัวผู้ก็ส่วนใหญ่ถ้าไปซื้อที่ร้านซื้อแล้วก็พยายามซื้อตัวเมียมาแล้วกันนะครับก็อาจจะเจอปูไข่แบบนี้นะครับเวลากินจะได้อร่อยนะครับแกงกับอะไรก็มันครับไปกุ้งทำกุ้งเลยป่ะโอ้น้ำเดือดแล้วนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปูนะฮะดูกล้ามปูก่อนกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่เพราะว่าเวลากินปูนี่คนที่กินเป็นก็กินตรงกล้ามนะครับชอบแย่งกันแล้วก็ตรงกล้ามเนี่ยครับ
ซื้อกุ้งมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แถมปูนี่มานะฮะก็ไม่แพงครับร้อยเดียวนะครับกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ใส่นะฮะใส่ไปเลยป่ะครับน้ำเดือดแล้วฮะใส่เลยนะไม่ใส่ปูไปเลยนะครับเพราะน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ปูไปเลยครับใส่นี่เลยนี่ครับกระดองมันใส่ไปเลยครับใส่กระดองด้วยนี่บางคนก็จะถามเราว่าเอ๊ะแกงส้มปูมีด้วยเหรอนะจริงแล้วก็มีครับแกงส้มปูก็ใส่เนื้ออะไรก็ได้ครับสำหรับแกงส้มนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับกดลงไปให้มิดน้ำนะครับแล้วก็รอให้มันเดือดนะครับไม่ต้องไปคนนะไม่ต้องคนครับมันก็สุกเองครับแค่นั้นเองครับไม่ยากนะฮะรอน้ำเดือดแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทาวเวอร์ชาแนลนะครับแกงส้มปูไข่ครับ